พอดแคสต์ดิสนีย์นะคะวันนี้เรามากับเซตพิซซ่าเบกกิ้งคิดส์วันนี้ใครพร้อมที่จะทำพิซซ่าบ้างขั้นตอนแรกโรยแป้งบนโต๊ะแป้งเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นะคะไม่ต้องโรยหมดต่อไปเอาแป้งพิซซ่ามาโดนแป้งทั้งหน้าทั้งหลังนวดให้เข้ากันแล้วก็เอาลูกกิ้งอันเล็กเพื่อขยายแป้งแป้งพิซซ่าของเราใกล้เสร็จแล้วถ้าพิซซ่าโดของเรามีความเหนียวสามารถโรยแป้งที่เราให้ไปได้นะคะต่อไปมาวางซอสมะเขือเทศแล้วก็วางชีสเยิ้มๆเลยเป็นออร์แกนิกชีสมอสซาเรลล่าเชดดาร์ชีสนะคะเพราะว่าเราชอบกินชีสมากเราก็จะใส่หมดเลยชีสของเขาที่สไลมี่ก็อร่อยน่าดูเลยใครไม่ค่อยชอบชีสก็ไม่เป็นไรค่ะใส่นิดเดียวก็ได้ต่อไปมาตกแต่งหน้ากันวางแฮมเลยชอบตอนกดแฮมมากๆเลยสนุกสุดๆยังไม่เสร็จเติมด้วยสับปะรดอันจิ๋วต่อด้วยเบสิลลีฟทางร้านเรามีท็อปปิ้งเพิ่มไปก็คือเชดดาร์ชีสแล้วก็ออริกาโน่รับพิซซ่า1ถาดไปกินไหมคะมายำน้องกันโอ้โหฟินสุดๆตอนยำรู้สึกสนุกมาฟังเสียงน้องกันใช่ไหมล่ะทุกคนจะต้องลองเองแล้วแหละสีผสมเสร็จแล้วก็ออกมาสวยมากเลยเราลืมบอกไปว่าถ้าซอสมะเขือเทศหรือว่ามอสซาเรลล่าเชดดาร์ชีสเหลวนะคะก็สามารถใส่นอนสติกออยล์ที่ทางร้านให้ได้ไปนะคะและจำนวนออกมาได้เยอะสุดๆใครชอบกินพิซซ่าต้องจัดแล้วแหละจำนวนมันได้เยอะจริงๆสามารถส่งรูปมาได้นะตอนทำเสร็จแล้วอะตอนนี้ทุกคนสามารถดูโซเชียลมีเดียของเราทางติ๊กต็อกไบโอได้เลยนะคะกดเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยไปทำพิซซ่าเบกกิ้งคิดส์ด้วยกันขอบคุณที่รับชมรอติดตามเลยว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ๊ายบาย